ื่องนี้ผมยังไม่ทราบนะครับคือถ้าถามเรื่องแจ้งความเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้รับเอกสารอะไรเลยครับคือทางทนายยังไม่ได้โทรมาแจ้งเราเลยใช่ไหมครับผมว่ายังไงคือหมายความว่ายังไงครับทางทนายเราครับได้แจ้งไหมครับว่าทางทนายจะได้ต่อเงินกับคนไม่คือผมเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของการแจ้งความหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะต้องมีเอกสารส่งมาให้ผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รับเอกสารใดๆผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พี่พูดถึงเนี่ยเป็นผมหรือเปล่าไม่งั้นย้อนกลับไปเราได้แจ้งความกับเพจหนึ่งเลยครับถูกต้องครับผมแจ้งความกับเพจหนึ่งครับแจ้งกับเพจหรือแจ้งกับไลน์กับตัวบุคคลผมแจ้งความเป็นเพจนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าตัวบุคคลคือใครเราไม่ได้ระบุว่าเป็นใครใช่ไหมครับผมยังเรียนเหมือนเดิมเพราะว่าผมแจ้งความเพจครับแจ้งความเกี่ยวกับประมาณอะไรบ้างใช่ครับคืออย่างที่ผมว่าพี่ๆน่าจะได้ทราบข่าวไปนะครับว่ามีการเขียนข้อความที่จูงใจให้คนมีความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าจะดำเนินคดีซึ่งผมเองผมเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่ได้ทราบว่าเพจนั้นคือใครนะฮะก็ได้มีความการแจ้งความไปเกี่ยวกับเพจโดยเฉพาะหมายถึงว่าบุคคลที่มีอ้างว่าเขาแจ้งความกลับผิดคือผมเรียนอย่างนี้ฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการดำเนินการของพนักงานสืบสวนนะครับมีขั้นตอนหลายอย่างซึ่งผมไม่ขอลงรายละเอียดแต่ว่ามีการเข้ามาพูดคุยซึ่งทนายผมได้เข้าไปพูดคุยนะครับแต่พี่เขาเองได้ติดตามคดีไหมคะเพราะเหมือนเขาก็บอกว่าทางศาลเนี่ยไม่รับแจ้งเพราะว่ามันไม่มีมูลเหตุว่าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับทางราชการแล้วก็เป็นเรื่องของพนักงานสืบสวนแต่เราแจ้งความไปมันมีขั้นตอนอะไรบ้างดำเนินการตอนนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนนะครับเรื่องของการสืบสวนเนี่ยผมเองเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีสิทธิ์ในการเข้าไปร่วมรู้หรือรับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมีวิธีการอย่างไรมันเป็นเรื่องความลับของทางราชการไม่ต้องให้รายละเอียดไม่ได้เลยด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างที่จะนานหรือว่าอย่างติดใจหรือว่าอย่างเอาผิดหรือว่าอย่างไรพี่ยังว่านานเลย ผมก็ว่านาน แต่ว่าคือเราก็ต้องเคารพในกระบวนการทางด้านกฎหมายของเรานะครับแล้วก็ต้องให้เกียรติทางพนักงานสืบสวนเขาสื่อนะฮะผมว่าจริงๆแล้วมันก็ใครๆก็คงอยากจะให้เรื่องทุกอย่างมันจบเร็วที่สุดแหละแต่ว่าเราต้องเคารพทุกสิ่งทุกอย่างตามกระบวนการกฎหมายเคารพสิทธิของแต่ละคนมันคืบหน้ายังไงบ้างมันคืบหน้ายังไงก็มีความคืบหน้าครับก็มีความคืบหน้าอย่างเช่นแบบเขาจะยอมรับแล้วว่าเขาคือผมใช้คำว่าเขาไม่ได้เพราะผมไม่ทราบเลยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ไปก้าวไก่ตรงนั้นนะครับผมเรียนแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะส่งผลต่อรูปคดีเพราะฉะนั้นพนักงานสืบสวนเองเขาก็มีหน้าที่ของเขาผมเองเป็นผู้เสียหายนะครับผมย้ำว่าตอนนี้จริงๆแล้วผมเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากเล่นก็อยากรู้ทุกอย่างเหมือนที่ทุกคนอยากรู้แหละแต่เราต้องให้เกียรติกันแล้วกันยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแจ้งความผิดตัวก็คือแจ้งเพจอย่างเดียวใช่ครับผมแจ้งความเพจและการที่เราฟ้องกลับมามันมีผลกระทบต่อเราไหมครับหรือว่าอยากจะชี้แจงว่ามันมีข่าวว่าเป็นคือพอมันมีข่าวผมก็ยังไม่ได้เห็นข่าวอะไรนะผมก็เพิ่งทราบอย่างที่มันจะเป็นข่าวแต่ว่าผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเราไม่ทำผิดอะไรผมอย่างที่ผมเรียนไปเลยผมแจ้งความเพจจริงครับยังไม่มีเรื่องของหมายสารหรือกฎอะไรมาถึงเราใช่ไหมใช่ครับก็มันเป็นเรื่องของเอกสารนะครับมันไม่ตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่มีผมก็ตอบได้เท่านี้สมมติถ้ามันเป็นเราจริงๆขึ้นมาแบบมีตกหรือว่าหวั่นใจอะไรกับเรื่องตรงนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไรที่ถามไปนี่นะเขาบอกว่าถ้าเหมือนอันนี้คือสมมติในกรณีถ้าเขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยก็คือไม่ได้ทราบจริงตามที่เขาว่าเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้เราขอโทษอะไรเงี้ยจริงๆมันหรือถอนฟ้องอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าบุคคลคนนั้นต้องการให้ผมขอโทษใช่เขาบอกมาตอนแรกเนี่ยต้องการแค่ขอโทษแล้วก็ถอนฟ้องก็คือจบแต่เหมือนว่าทางที่เขาเองก็แบบยื่นไปเป็นเดือนอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเลยอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขาอะนะครับผมเองก็ต้องเคารพในสิทธิของเขาอันนั้นทางเพจเขาส่งตัวแทนมาคุยไกล่เกลี่ยอะไรไหมไม่มีเลยครับก็เงียบใช่ครับนี่คือสิ่งที่น่าตกใจผมเลยครับวันนี้ก็ยังยืนยันว่าจะเอาผิดกับเขาก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
กับเขาเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าเขาใช่ครับผมอยากใช้คำว่าเพจมากกว่าคืออย่างที่ทุกอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเลยผมได้มอบหมายให้ทนายไปแจ้งความณวันนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนของเจ้าหน้าที่สืบสวนครับในเรื่องของสภาพจิตใจครอบครัวคุณแม่ต่างๆคุณแม่ก็ดีขึ้นวันนั้นอะไรมันคือจุดที่ทำให้เราต้องถึงขึ้นมาแจ้งความแล้วก็ฟ้องในวันนี้ครับคือผมมองประเด็นนี้ครับผมมองประเด็นที่มันมีการเขียนข่าวเท็จขึ้นมาเพื่อโจมตีผมและครอบครัวซึ่งมีการได้ชี้แจงไปแล้วจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งบอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงนะครับซึ่งเป็นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมาทำร้ายผมและครอบครัวผมเองผมไม่เคยทำอะไรให้เขาหรืออะไรยังไงเลยนะฮะผมไม่แน่ใจแล้วผมก็ไม่ทราบแล้วผมมองว่าคือคุณมีคนติดตามเยอะอ่ะบางครั้งบางสิ่งที่คุณเขียนน่าจะต้องพิจารณาหาข้อเท็จจริงมาแล้วมันกระทบถ้าสมมติว่าวันนั้นคุณพ่อผมไม่ได้อยู่กับแม่จะเป็นยังไงมันคือในฐานะที่ผมเป็นลูกอ่ะคุณแม่ผมพูดตรงๆคุณแม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงอยู่ใดๆเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเรียนจริงๆแล้วถ้าเป็นครอบครัวอีกล่ะครอบครัวที่เขาอาจจะมีเรื่องเครียดอยู่แล้วก็ได้มันกระทบต่อจิตใจแล้วผมไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมันควรจะมีวิจารณญาณมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องมากกว่าผมไม่ได้อยากจะมาหาเรื่องอะไรแต่ผมย้ำว่าวันนี้ผมเป็นผู้เสียหายครอบครัวผมเสียหายทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการขอโทษไม่ได้มีการลงขอโทษใดๆทั้งสิ้นเลยตอนนี้สภาพจิตใจคุณแม่เป็นยังไงบ้างโอเคขึ้นก็โอเคขึ้นครับใช่ครับเราก็คือมันก็ผ่านมานานแล้วเหมือนกันนะครับ3เดือนกว่าแล้วอะไรเงี้ยครับก็เราก็ให้กำลังใจคุณแม่ก็เข้มแข็งขึ้นครับคนรอบนอกที่เขาไม่รู้เข้าใจผิดของครอบครัวพี่ทอมยังไงบ้างแล้วมันมีฟีดแบ็กอะไรแบบนี้เข้ามาบ้างไหมคือจริงๆแล้วอ่ะผมว่าคนที่รู้จักครอบครัวผมจริงๆเขาก็ไม่ได้เชื่อในข่าวหรอกแต่คือคุณลองนึกภาพสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาตลอดเวลาแล้วมาถามเรื่องเนี้ยมันกระทบกระเทือนต่อจิตใจใช่ครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วการที่ต้องเสพข่าวอะไรตลอดเวลาแบบนี้ถ้าจิตใจไม่ได้แบบเข้มแข็งมากพอบางครั้งมันก็ส่งผลเนาะแล้วเขาอยู่เยอะแหละเขาอยู่เยอะแหละส่วนตัวพี่ท็อปเครียดนะคะเพราะเหมือนแบบคุมเรื่องมันก็มาเกิดขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าวันนี้ยังเครียดกันได้ไหมผมไม่ได้เครียดอะไรนะครับไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่าเราก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเราทำได้เท่าที่เราทำได้เราทำดีที่สุดแล้วณวันนี้นะครับสิ่งที่ผมว่าควรจะทำก็คงเป็นเรื่องของการปรับใจของตัวเองแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจของคุณแม่หลังจากข่าวออกไปวันนี้ถ้าเกิดว่าทางเพจมีการติดต่อมาขอโทษอะไรเงี้ยจะสามารถคุยกันได้ไหมก็ผมขอดูคำพูดของเขาดีกว่าผมอยากทราบเหตุผลเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรตรงนี้ผมคงยังตอบให้คำตอบไม่ได้มีกำลังใจดีๆบ้างไหมคะช่วงที่ผ่านมาก็มีครับก็จริงๆแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่น้องชายหรือว่าคนรอบข้างแฟนคลับคนเพื่อนๆของเราคนที่รักเราทุกคนเขาก็ให้กำลังใจเราแต่ส่วนตัวผมแล้วผมพูดจริงๆว่าผมค่อนข้างเฉยใช่เพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้เนาะเราก็เห็นข่าวเห็นอะไรแบบนี้มาค่อนข้างมากพอสมควรแต่ประเด็นมันคือมันไปกระทบกับครอบครัวของเราเราก็รู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นลูกชายคนหนึ่งเราก็ควรจะต้องปกป้องคุณแม่แล้วก็ต้องเรียกร้องยืนยันความถูกต้องสถานะหัวใจมันเป็นยังไงบ้างครับเพจไม่มีอะไรเลยครับมีไหมมีโสดหรือยังไงนะโสดครับพี่เคยมีข่าวว่าแบบกุ๊กกิ๊กอะไรนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมนี่ข่าวกุ๊กกิ๊กเนี่ยแหละกับน้องเกิดน้ำอ๋อครับคุยกันครับ
ก็ไม่ได้คบกันแล้วนานสี่เดือนแล้วครับข่าวกระทบไหมคะหรือว่าก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวก่อนหน้าครับไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข่าวที่เกิดขึ้นครับจบกันได้สวยงามไหมครับพี่ท็อปหรือว่ามันเป็นประเด็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงแบบจากกันแบบว่าเร็วก็จริงๆแล้วไม่มีใครอยากจากกันครับผมว่าแต่ว่าสิ่งที่ต้องยอมรับก็คือคนเราพอทุกอย่างมันจบแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองว่าการที่มันจะจบดีหรือไม่ดีหรือหาเหตุผลอะไรยังไงที่มารองรับอ่ะมันก็คงไม่มีประโยชน์ไม่มีใครไม่เสียใจกับการเลิกลาครับเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ใจเราดูที่เร็วที่สุดเราไปโฟกัสกับอะไรระวังอารมณ์ยังไงแบบมีหลายๆเรื่องเข้ามารุมๆกันช่วงนั้นเนาะตอนนี้โอเคแล้วเนาะใช่ครับเราตอนนั้นนี่คือสุดยอดจริงครับตอนนี้โอเคแล้วพร้อมคุยต่อครับผมหัวใจรับคนใหม่ยังไม่ครับหมายถึงว่าไม่ได้คิดว่าจะเปิดใจหรือว่าจะปิดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนวันนี้เราก็ทำงานไปถ้ามันมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้เราก็ผ่านมาเยอะมากแล้วเหมือนกันแล้วก็เข้าใจในวิถีของมันมากกว่าต้องกลัวไหมว่าข่าวมันทำให้ผู้หญิงที่เข้ามาเขาดูจากข่าวมากกว่าดูจากตัวเองกลัวเราไม่ได้ตัดสินใจจากข่าวโอ้โหก็ไม่ได้กลัวนะครับมันไม่ได้ผิดเขาก็ไม่ได้ผิดที่จะตัดสินผมจากข่าวแต่ว่าถ้าจะมีคนเข้ามาสักคนนึงแล้วถ้าเขาเลือกจะตัดสินจากข่าวเขาก็คงไม่เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าใช่ไหมผมว่าไม่ได้กังวลเรื่องนึงแต่พอเขาเปลี่ยนงานนิดนึงเห็นว่าเริ่มสัญญาเหมือนจะได้ต่อใกล้หมดหรือยังก็ยังไม่ใกล้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องงงๆเหมือนกันนะครับคือผมยังมีสัญญาอยู่กับช่องสาวประมาณกี่ปีผมขออนุญาตไม่เรียนแจ้งดีกว่าว่าสัญญาเหลือเท่าไหร่นะผมจำเป็นจะต้องให้เก็บทางช่องสามนะครับแต่ว่าผมยืนยันว่านะวันนี้ผมยังมีสัญญาอยู่กับช่องสามแล้วก็ผมจะยังคงอยู่กับช่องสามต่อไปนะครับถ่ายละครอยู่2เรื่องครับเรื่องปมเสน่หาแล้วก็เรื่องเกมล่าทรชนครับจะไม่มีความคิดเรื่องอิสระหรือว่ายกย้ายอะไรผมว่านั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็ณวันนี้มันยังมีสัญญาอยู่มันไม่จำเป็นจะต้องมาคิดอะไรเรื่องนั้นน่ะใช่ครับแล้วก็เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ชายผมไม่ได้มีสิทธิ์ไปแบบบอกว่าต้องสัญญากับผมเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องเหมือนมอบโอกาสให้กับผมได้ดูมาจีบบ้างมั้ยคะเพราะว่าอย่างนี้มันหลายคนแล้วก็นิยมเป็นผมว่านะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับแต่รอชมผลงานเมื่อไหร่ครับผลงานละครเมื่อไหร่อยากรีบเสร็จเหมือนกันครับปีหน้าเนาะน่าจะปีหน้าครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเดือนไหน